ภาพคันจริงเกียร์ EV9 SUV ไฟฟ้าดีไซน์ที่ยกมาจากรถยนต์แนวคิดเบาะนั่งแถว2แบบหมุนได้มาพร้อมกับเบาะนั่งแถวที่3ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เกียร์ได้เข้าสู่วงการนี้อย่างเป็นทางการด้วยการเปิดตัว EV9 ซึ่งเป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในรูปแบบที่นั่ง3แถวรุ่นเรือธงของแบรนด์ด้วยรูปลักษณ์ที่ยกมาจากรถยนต์แนวคิดที่เปิดตัวในปี2021ตามปรัชญาการออกแบบ Opposite United ดีไซน์ด้านหน้าออกแบบในแนวสปอร์ตตามสไตล์ Digital Tiger Face พร้อมไฟหน้าแนวตั้งไฟ DRL ที่ขนาดในแนวตั้งและเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยแถบฝากระโปรงหน้าแผ่นกันกระแทกและช่อง ID ที่กันชนหน้าด้านล่างดีไซน์ด้านข้างผสมผสานระหว่างเส้นสายแบบโค้งที่นุ่มนวลและเส้นสายที่คมชัดซุ้มล้อถูกออกแบบให้ดูล้ำสมัยก่อนจะเสริมด้วยมือเปิดประตูแบบฝังเรียบและแนวหลังคาแบบ Floating Roof ล้อถูกออกแบบในสไตล์สีก้านที่มีการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์และรูปลักษณ์แบบ Two Tone ส่วนการออกแบบที่สะดุดตาจะอยู่ที่ด้านหลังด้วยไฟท้ายที่ไหลลื่นและสปอยเลอร์หลังคาขนาดใหญ่ด้านล่างคุมด้วยสีดำเงาตัดกับกันชนสีเงินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะภายในห้องโดยสารจะมีให้เลือกทั้งรูปแบบ6และ7ที่นั่งซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสารทุกคนพร้อมเบาะนั่งแถวที่2ที่สามารถหมุนได้180องศาเพื่อหันหน้าไปหาผู้โดยสารแถวที่3ได้การออกแบบภายในห้องโดยสาร EV9 จะมีคอนโซลหน้าแบบลอยตัวพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยแผงมาตรวัดดิจิตอลขนาด 12.3 นิ้วหน้าจอระบบความบันเทิงขนาด 12.3 นิ้วและหน้าจอแสดงผลขนาด5นิ้วสำหรับบอกสถานะระบบปรับอากาศโดยเฉพาะถัดมาด้านล่างจะพบกับปุ่มดิจิตอลสำหรับระบบความบันเทิงและปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศแบบมินิมอลและลูกกลิ้งสำหรับปรับระดับเสียงสไตล์ BMW ส่วนจุดเด่นอื่นๆได้แก่ไฟสร้างบรรยากาศโดยรอบคอนโซลกลางแบบ2ชั้นและการออกแบบ2โทนเกียร์ยังคงไม่เปิดเผยข้อมูลด้านสมรรถนะแต่กล่าวว่าจะใช้แพลตฟอร์ม Electric Global Modular Platform EGMP เพื่อมอบระยะเดินทางสูงสุด480กิโลเมตรและคาดว่าการผลิตจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายปีนีรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ